อันดับแรกเลยคุณจะต้องพยายามอัพเลเวลประสาทของขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลานะตลอดระยะเวลาที่เราเล่นเกมนี้นะเราต้องพยายามอัพเลเวลประสาทให้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะย้ายประสาทหรือว่าอะไรในอนาคตเนี่ยคุณได้ย้ายแน่ประสาทเนี่ยนะแต่คุณต้องจำไว้เลยว่าอันนี้คือหลักแรกเลยในการพัฒนาอนาเขตให้มันเขาเรียกให้มันขึ้นไวๆนะคือการพัฒนาเลเวลของปราสาทนะซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปอัพนู่นอัพนี่คุณก็ต้องไปทำของตรงนั้นเพราะเลเวลของปราสาทเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่าทีมคุณพัฒนาได้ช้าหรือไวนะเนี่ยมันจะมีความเร็วในการเก็บเสบียงอะไรเงี้ยนะเนี่ยปั๊บเศรษฐกิจปั๊บต่อสู้อะไรเงี้ยใช่ไหมโจมตีสายธนูพวกไม้พวกเนี้ยมันจะมาจากเลเวลของปราสาทเท่านั้นถูกไหมมันจะเป็นตัวกำหนดก่อนเลยช่วงแรกๆนะว่าทีมคุณเนี่ยจะขึ้นไวหรือช้าอยู่ที่ตรงนี้และเลเวลประสาทมันจะเป็นตัวกำหนดโลเก็บไททันอะไรเนี่ยที่ผมบอกว่าขอเรียกชื่อเกมนี้ว่าไททันอะไรเงี้ยนะนะฮะเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดเลเวลซึ่งอันเนี้ยเลเวลอันเนี้ยเราไม่ต้องมาทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่าให้เราอัพประสาทอย่างเดียวเลเวลอันนี้มันจะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะโอเคนะฮะเขาแรกไปแล้วนะข้อ2สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะเกมนี้จะดำเนินการผ่านภารกิจในกระดานเควสนะถ้าคุณทำกระดานเควสเนี่ยสำเร็จเนี่ยสำเร็จ12อันเนี่ยภารกิจก็จะเปิดบทไปเรื่อยๆนะเวลานี้อยู่บทที่11แล้วเพราะว่าเราก็ไล่ทำเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะมันให้ไปทำอะไรเราก็เข้าไปทำอันนี้ศูนย์วิจัยมันไอ้นี่อยู่กำลังก่อสร้างอยู่เรารีบเร่งให้ดูกันเลยก็ได้อาจจะได้เห็นชัดนะอย่าเพิ่งเนี่ยสมมุติว่าเรากระดานเควสนะเขาบอกว่าบรรลุเลเวลร่างแปน3อ่ะเราก็ต้องกดเข้าไปร่างแปน3ร่างแปน1นี่งงบรรลุเลเวลร่างแปน3อ๋อผมไม่เคยมาไอ้นี่เลยไงโอ้ผมก็เลยลืมนะอ่ะ1นาทีไปเลยเอาให้ดูเลยนะซึ่งการวิจัยมันมีต่อสู้มีทั้งอะไรเพิ่งเปิดมาเท่าไหร่ร่างปัน3อ่ะร่างปัน1เงี้ยเนี่ยเราก็ต้องกดไปตามกระดานเควสที่แบบว่าที่มันอยู่ในภารกิจในกระดานเควสเมื่อสักครู่นะว่าเขาให้ทำอะไรภารกิจมันก็คือจะเปิดไปเรื่อยๆร่างแปน3ถึงอย่างอ่ะอีกอันนึงอันนี้ผมทำให้ดูให้เฉยๆนะแต่ความจริงเราไม่ต้องไปรีบกดอะไรเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเกมมันจะดำเนินการให้เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมอ่ะทีนึงอ๋อเหลืออีก39ใช่ไหมที่แบบว่านานๆเลยเปิดหรือยังลูกธนูอ่ะไปชั่วโมงนะจบนะเนี่ยพอเราวิจัยร่างแปน3เสร็จไหมเราก็เสร็จที่เป็นภารกิจหนึ่งเนี่ยก็คือภารกิจต่างๆมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะถูกไหมขยายอาณาเขตเราก็คือเมื่อขยายอาณาเขตเสร็จปั๊บเนี่ยภารกิจเนี้ยคือเราต้องทำภารกิจไปเรื่อยมันก็จะให้เรามาเลือกผู้กล้าถูกไหมเลือกกล้าก็เลือกไปฮะความจริงเอามาสองทีมหรือทีมเดียวเนี่ยทีมเดียวก็พอมั้งเนี่ยคือผมอัพฮีโร่โดยส่วนมากเนี่ยผมอัพไปแค่2ตัวนี้ล็อกสันหน้าแต่อีนั่นแหละพอล็อกสันหน้ามันอยู่ในช่วงกิจกรรมขยับเดินได้นั่นแหละฮีโร่แต่ความจริงเราไม่ต้องหรอกเราชี้ให้เป็นรูปสีเหลืองปั๊บเนี่ยเรากดออกลบจบแต่ไม่ต้องอะไรมากเลยกดออกลบจบมาอีกตัวนึงฮะเพราะว่าฮีโร่2ตัวนี้เหมือนกันนะฮะเน้นรักษาเดี๋ยวพูดถึงฮีโร่เลยอันดับแรกเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะฮะอัพเลเวลประสาทนะเพื่อทำให้อนาเขตเราขึ้นไวนะ
เวลวศาสตร์เสร็จปั๊บผมได้อธิบายแล้วว่าไอ้โรงเก็บไททันมันก็จะเวลขึ้นมาด้วยขึ้นไม่ด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ได้อธิบายเกี่ยวกับกระดานเควสแล้วนะฮะว่าคือภารกิจในกระดานเควสเนี่ยเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการปลดอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราปลดมันก็จะไปบทอื่นปะเนี่ยกระดานเควสมีภารกิจรองไหมมีอะไรไหมคุณก็สามารถเข้ามาดูได้อ่ะเนี่ยอันนี้ภารกิจรองคือสำเร็จไปเองโดยที่แบบว่าบางทีเราไม่รู้ก็มีอะไรแบบนี้นะอันนี้มีไหมอ๋ออันนี้เป็นของสาพันธ์ผมยังไม่ได้อยากพูดเรื่องสาพันธ์ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยคือการทำทุกสิ่งอย่างผ่านกระดานเควสอ่ะต่อไปเป็นผู้กล้านะครับผมแนะนำมาช่วงแรกสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้กล้าเนี่ยผมแนะนำให้คุณอัพเลเวลของผู้กล้าเนี่ยแค่หนึ่งหรือสองตัวแค่หนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นนะเพราะว่าการอัพฮีโร่ช่วงแรกๆเนี่ยแค่หนึ่งหรือสองตัวเนี่ยมันจะทำให้ฮีโร่เนี่ยเลเวลขึ้นแล้วเราก็สามารถปลดล็อกภารกิจต่างๆไปได้นะครับผมเพราะว่าช่วงแรกๆฮีโร่ซึ่งถามว่าควรเปิดกาชาไหมอะไรไหมผมแนะนำฮีโร่ช่วงแรกคือเดสตินากับไอตัวนี้ล็อกซาน่าฮีโร่แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้เชี่ยวชาญเอ็กซ์พีตัวนี้อะไรเนี่ยโรคอะไรเนี่ยเดินทับเร็วอะไรเงี้ยมันจะมีหมดแต่แรกๆผมแนะนำก็คือพวกการป้องกันการตั้งฐานทัพรักษาอะไรเนี้ยไอ้ตัวนี้ที่ผมแนะนำก็คือเหมือนกันว่าทำไมต้องให้แนะนำผูกกาทำไมให้แนะนำว่าให้อัพไอ้ตัวนี้สองตัวนี้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวกิจกรรมเมื่อมันใช้สกิลแล้วมานามันลดเรามาฟื้นฟูฟรีช่วงแรกเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรคือเราควรอัพฮีโร่2ตัวนี้ช่วงแรกๆนะผมแนะนำว่าอัพให้มันเลเวลสูงขึ้นไปเลยไม่ต้องไปอัพหลายๆตัวหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเราไปอัพหลายๆตัวเนี่ยฮีโร่พวกนี้มันไม่ได้ใช้พออาณาเขตเราพัฒนาไปมากๆเนี่ยมันจะได้ใช้อยู่แค่ไม่กี่ตัวนะผมก็คือจะมาจัดการสหพันธ์ตรงช่องที่ผมจะปรับให้คนมาเป็นหัวแทนผมนะซึ่งแน่นอนฮะเจ้าที่ระดับ4ผมเอาขึ้นมาแล้วถูกปะเจ้าที่ระดับ3เนี่ยผมดันคนไหนขึ้นมาอีกระดับ1อยู่ไหนระดับ2ผมจะให้คนนี้เป็นหัวนะผมก็ปรับระดับพอเป็นระดับ5เลือกเนี่ยคือเราให้เขาเป็นหัวหน้าแทนเราแล้วถูกปะต้องการโอนหัวสหพันธ์ให้กับเจ้าเมืองท่านกล่าวตกลงนะถูกไหมเพราะผมเองผมมันไม่มีเวลาเล่นคือผมมีส่วนร่วมรายสัปดาห์ตั้ง73ส่วนร่วมมันจะ3ขอมี62อะไรเนี่ยคนนี้มี71เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์แล้วถูกปะนี่ฮะคือเกี่ยวสหพันธ์นะครับผมอันดับแรกคืออัพเลเวลประสาทนะทำยังก็ได้เป็นเกมซึ่งเราอัพเลเวลประสาทตลอดนะผู้เล่นใหม่นะเข้ามาแรกๆนะทำยังไงก็ได้ให้เลเวลประสาทขึ้นทำภารกิจในกระดานเควสนะหลายๆภารกิจบางทีพวกเนี่ยเราก็ได้รับฟรีไปด้วยนะอัพฮีโร่ไออัพผู้กล้าแนะนำว่าคือแค่1หรือ2คนเท่านั้นให้เลเวลขึ้นมากระฉูดเลยถูกไหมครับผมแล้วก็ควรรีบหาสหพันธ์อยู่แต่ไม่ควรตั้งสหพันธ์นะฮะVIP ผมได้อธิบายไปแล้วนะฮะแต่ VIP เนี่ยว่าไม่ควรไปเอาหินฟ้าเนี่ยไปเปิดกาชามากนะฮะให้เอามาทำแต้ม VIP บ้างจะดีเนี่ยเรียกกาชานะฮะเนี่ยเรียกกาชาพวกนี้ณเวลานี้ถามมีโอกาสได้ฮีโร่ระดับตำนานไหมมีโอกาสได้อัตราก็มีสิ่งทุกอย่าง600ปั๊บเนี่ยคุณอาจจะได้หายากกว่าตัวตึ้งหรือว่าได้ไอ้พวกเนี่ยแอปเปิ้ลเลยก็ได้คุณต้องรอเครื่องกิจกรรมนู่นนี่สองสามวัน
แนะนำคุณเปิดแค่ระดับสูงระดับทั่วไปพอนะแรกๆนะแล้วก็คือเรื่องสหพันธ์นะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยกหัวสหพันธ์เนี่ยให้กับคนอื่นในคิวไปแล้วนะเราควรรีบหาสหพันธ์อยู่เพราะสหพันธ์เนี่ยทุกอย่างในสหพันธ์มันเติบมันโตมาทั้งคิวเนี่ยไอ้ทั้งสหพันธ์เนี่ยมันได้รับหมดถูกไหมเราไม่สามารถโฆษณาอะไรได้แล้วเพราะตัวผมเองผมไม่ได้ต้องการถ้าผมตั้งตัวเองเป็นอันดับ4ก่อนก็ได้ทำอะไรก็ได้ผมก็คือจะเป็นรองหัวหน้าสหพันธ์แต่อันนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นนะฮะทุกสิ่งอย่างเนี่ยผมไม่ต้องการเลยนะฮะคือเราต้องการออกจากสหพันธ์